เวลา 17:20 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพปร.นักเรียนเป่าแตรนำเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีและร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณ์คาถาของสุชีโวภิกขุน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันและในโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพกิติเวทีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามถวายพระธรรมเทศนาจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องสดับปกรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์จำนวน51รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวชิราวุธวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชายเดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาลเมื่อปี2453โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเวลา 19:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินีในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ซึ่งอันหนึ่งวันนี้คณะองคมนตรีได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ในโอกาสนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า